ซึ่งเช้าวันนี้ตำรวจก็เปิดปฏิบัติการบุกจับแล้วก็ไปค้นเครือข่ายการพนันออนไลน์รายใหญ่หลายจุดด้วยกันหลังพบว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้และพบว่ามีลูกน้องของทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมีชื่อไปพัวพันอยู่ด้วยนะคะทำให้ตำรวจส่วนหนึ่งนำหมายสารเข้าไปค้นบ้านติดตามรายละเอียดจากคุณจามรกิจสวภาครายงานสดเข้ามาเชิญค่ะขอบคุณครับคุณธีรวัฒน์คุณกุลธิดาครับต้องบอกว่าเมื่อเช้าก็ดูเดือดพอสมควรนะครับไม่มีใครคิดนะครับว่าระดับบ้านของรองผบ.ตร.จะถูกลูบคมนะครับมีตำรวจนำหมายมาขอค้นจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับล่าสุดในขณะนี้นะครับบิ๊กโจ๊กยังอยู่ในบ้านนะครับนำเจ้าหน้าที่ตรวจค้นท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับสืบเนื่องจากนะฮะชุดสืบสวนเนี่ยนะฮะของ PCT ตำรวจปราบปรามเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเขาไปจับกลุ่มนะครับเครือข่ายการพนันออนไลน์ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาของบิ๊กโจ๊กนะครับไปพัวพันเกี่ยวข้องซึ่งเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันนะครับหลังจากนั้นจึงมีการขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่อยู่ด้านหลังผมในขณะนี้นะครับพาย้อนไปดูนะครับสภาพมีรายงานนะครับว่าบ้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เนี่ยนะครับมีทั้งหมด5หลังที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับภายในซอยวิภาวดี60ห้าหลังเนี่ยนะครับมี2หลังติดกันอันนี้เนี่ยนะฮะท่านซื้อไว้ให้ตำรวจติดตามพักอาศัยอีก2หลังติดกันเนี่ยนะครับเป็นบ้านของที่ท่านอยู่เองนะครับขณะที่อีก1หลังเป็นของคุณพ่อมีรถส่วนตัวนะครับทะเบียน51สงขลาจอดอยู่ด้วย3คันซึ่งพลตำรวจสุรเชษฐ์เนี่ยก็จะสลับใช้เป็นประจำนะครับโดยการตรวจค้นครั้งนี้นะครับมีพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนกรบัญชานะครับผู้บัญชาการไซเบอร์นะครับเป็นหัวหน้าชุดตรวจค้นหลังจากนั้นนะครับก็ได้เข้าเจรจานะครับหลังจากที่ตอนเช้าเนี่ยดูเหมือนท่านจะยังไม่ยินยอมเมื่อมีการเจรจาบิ๊กโจ๊กก็ได้พาเจ้าหน้าที่นะครับเข้าตรวจค้นทั้ง5หลังด้วยตนเองเบื้องต้นจากการตรวจค้นก็ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับแต่ก็จะนำคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในบ้านเนี่ยนะครับไปตรวจสอบหาความเชื่อมโยงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะครับกล่าวภายหลังการให้เข้าตรวจค้นนะครับบอกว่าเมื่อมีหมายค้นมาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับให้ตรวจค้นตามขั้นตอนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายได้มีการนำเข้าตรวจค้นด้วยตนเองนะฮะทุกหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ตนเองอยู่หรือว่าบ้านของพ่อนะครับส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกออกหมายจับนะฮะบิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลนะครับยืนยันว่าเรื่องเว็บพนันออนไลน์เรื่องของคอลเซ็นเตอร์เนี่ยตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเข้าไปรับผลประโยชน์นะครับข้องเกี่ยวเฉพาะการปราบปรามการพนันออนไลน์เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของเส้นทางการเงินนะฮะที่มีการโอนไปเข้าในบัญชีของผู้ใต้บังคับบัญชาก็บอกว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องของลูกน้องนะครับก็ต้องไปชี้แจงต่อศาลว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมาได้อย่างไรยืนยันนะครับว่าถ้าลูกน้องทำผิดก็ไม่ปกป้องแล้วก็ไม่หนักใจนะครับที่อยู่ในกระแสข่าวแคนดิเดตผบ.ตร.คนใหม่ที่จะมีการตั้งในสัปดาห์นี้นะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่ารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่แคนดิเดตในปีนี้ครับแสดงความใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้ก็ผมก็นำทางตำรวจค้นเองนะครับนะก็ไม่พบสิ่งผิดหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับนะลูกน้องผมใครที่ออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้กันเดียวนะครับนะว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงคือไอ้เว็บพนันหรือคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับต้องบอกว่าการทำงานเป็นความลับจริงๆนะฮะตัวท่านเองเนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนเลยนะครับขณะที่พลตำรวจโทวรวัฒน์นะครับผู้บัญชาการสอทอนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการตรวจค้นก็เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ก็เดี๋ยวจะนำคอมพิวเตอร์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเนี่ยนะครับไปตรวจสอบเราไปฟังเสียงท่านผู้บัญชาการไซเบอร์กันครับถ้าทางสื่อมาขอกำลังนะครับขอกำลังสนับสนุนจากสท.นะครับซึ่งเราเป็นหน่วยสนับสนุนเราก็ให้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้เห็นทราบว่ามันก็มีการปฏิบัติการทั่วประเทศเหมือนกันแต่ว่าเราก็เป็นส่วนสนับสนุนในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นหน่วยสนับสนุนเราก็ให้กำลังมาเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาเพราะว่าท่านรองผบ.ตร.นะครับก็อยากให้ผู้บัญชาระดับสูงซึ่งอยู่ใกล้เคียงนะครับมาพบนะครับผมก็เดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มาทำการตรวจค้นนะครับทำไมถึงต้องมีการตรวจค้นทางบ้านของท่านสุรเชษฐ์มันมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอะไรยังไงจริงๆถ้าตามข้อมูลเนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจค้นเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่ที่พักอาศัยของท่านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะมีผู้ต้องหาตามหมายจับบางท่านเนี่ยพักอาศัยอยู่นะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะ
ได้ตัวผู้ต้องหาและได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมการเข้าค้นครั้งนี้นะครับตำรวจชุด PCT ของพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะครับผู้บัญชาการกฎหมายและคดีในฐานะหัวหน้าชุดได้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นนะครับคุณผู้ชมสืบเนื่องจากนี้เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่เนี่ยนะฮะถูกจับแล้วก็มีการขยายผลมานะครับมีนางสาวมินนี่เนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของเว็บพนันในทางการสืบสวนนะครับชุดสืบสวนบอกว่าพบความสนิทสนมกับตำรวจระดับสูงหลายนายที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกสุรเชษนะครับรวมทั้งเคยไปร่วมงานเลี้ยงด้วยกันแม้แต่บิ๊กโจ๊กก็เคยไปอยู่ในงานนั้นตำรวจก็เลยนำหมายนะครับขอศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับจริงๆไม่ได้ตรวจที่นี่ที่เดียวนะครับปูพรมทั่วประเทศนะครับออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง23หมายนะครับเป็นพลเรือน18หมายเป็นตำรวจ5นายนะครับมีตั้งแต่ยศพลตำรวจตรีไปจนถึงชั้นประทวนเมื่อเช้านี้สามารถจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้14นายนะครับก็มีตำรวจ5นายนะครับคือพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์นะครับผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจมีพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยนะครับผู้กำกับตม.จันทบุรีมีตำรวจยศพันตำรวจโทนะครับอันนี้ยังไม่ทราบชื่อนะคุณผู้ชมรวมถึงตำรวจชั้นประทวนอีก2นายก็ยังไม่ทราบชื่อนะครับมีพลเรือนอีก9คนที่ถูกออกหมายจับรวมแล้วตอนนี้14คนตามหมายคุมตัวไว้ได้แล้วตำรวจที่คุมไว้ทั้งหมดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของบิ๊กโจ๊กนะครับทั้งหมดก็ถูกแจ้งข้อหาสมคบกันฟอกเงินนะครับจากเว็บพนันออนไลน์และบางส่วนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษนะครับยังไม่ถูกออกหมายจับเดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับรองผบ.ชน.ที่นำกำลังเข้ามาค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อเช้านี้ครับเจ้าที่ตำรวจ8คนเนี่ยแต่ละคนก็เกี่ยวข้องไปแต่ละ4เป็น4กลุ่มตัวเองบางคนก็เกี่ยวข้องกับกลุ่ม1บางคนเกี่ยวข้องกับ2บางคนเกี่ยวข้องกับ3บางคนเกี่ยวข้องครับตอนนี้นะครับยังอยู่ที่หมู่บ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษนะครับด้านหลังเนี่ยมี159หลังนะครับยังมีการตรวจค้นกันอยู่จริงๆนัดหมายกันตั้งแต่11โมงนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปให้ข่าวนะครับที่สโมสรตำรวจซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเนี่ยนะฮะถ้าข้าขับรถไปเนี่ยก็ประมาณไม่ถึง5นาทีอยู่ด้านหลังสโมสรตำรวจนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นความคืบหน้าเดี๋ยวฟังรายละเอียดเต็มๆนะครับจากปากของบิ๊กโจ๊กแต่ว่าเท่าที่ยืนยันเนี่ยท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับกับเว็บพนันออนไลน์ครับคุณกุลธิดาคุณธีรวัฒน์ครับขอบคุณ